ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะคะในเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะก็สวัสดีค่ะพี่แพตตี้ค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่เราเจอกันที่วัดภูจวงความจริงวันนี้เนี่ยความจัดรายการเสร็จเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่อำเภอปากช่องค่ะที่ทำก็วันที่13-14เนี่ยทางมหาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมนะคะก็จะมีงานทอดกฐินตัวเองในฐานะที่เป็นนิสิตปริญญาโทนะก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าติดงานที่วัดเราก็เลยนัดกับเพื่อนๆที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันเดินทางไปนะคะวันนี้ก็จะเดินทางไปรายการธรรมวลีพรุ่งนี้ก็คงจะจัดอยู่ที่มหาจุฬาอาสมนะคะก็วันนี้ก็เลยมาต้องสรุปเรื่องของเราก่อนว่างานของวัดภูจวงเนี่ยก็มีหลายอย่างก็เคลียร์ในระดับนึงแล้วตอนนี้เคลียร์เรื่องพระป่า9กองค่ะนอกจากมีกฐินแล้วเนี่ย13-14เนี่ยก็มีงานถวายพระป่า9กองนะพระป่าเนี่ย9วัด9กองนี่ไม่ใช่วัดเดียว9กองนะ9วัด9กองนะคะจะบอก9วัดก็ไม่ได้เพราะว่ากองสุดท้ายเนี่ยเป็นของ PP Radio Magic Wave แล้วก็ White Heart แล้วก็ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ก็ตีเป็นวัดหนึ่งปกติเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยที่เราไปเรียนกันเนี่ยมันเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีโบสถ์มหาวิทยาลัยที่อื่นไม่มีโบสถ์นะมีมหาลัยเดียวที่มีโบสถ์คือมหาลัยที่นี่นะคะต้องแบบชื่อเป็นมหาลัยอ่ะแต่ว่าเป็นโบสถ์ที่อื่นเนี่ยแต่วิทยาเขตอื่นก็มีโบสถ์ไงอะไรเงี้ยก็เป็นวิทยาเขตคือเป็นวัดมาก่อนที่อื่นเนี่ยเป็นวัดมาก่อนแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยไปตั้งวิทยาเขตแต่ที่นี่เนี่ยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเรียกว่าสร้างขึ้นมาให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะแต่มีโบสถ์นะคะมีโบสถ์ไม่เป็นวัดด้วยนะคะตอนอย่างนั้นก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ญาติธรรมที่ร่วมกันสร้างมาทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้นะคะก็พูดกันต่อเมื่อวานสังคหวัตถุ4เนี่ยถ้าเราพูดกันในฐานะของนักเรียนที่เรียนนักธรรมเนี่ยก็จะท่อง1ท่องทานเป็นที่รัก2ปิยวาจา3สมาต้องขออัตถจริยานะคะ4สมานัตตาตัวเองจะพูดอันนี้ไม่ได้ค่ะมันมีต่อเต่า3ตัวสมานัตตานะคะตัวเองจะพูดภาษาไทยไปเลยว่ามีความเสมอจะไม่ค่อยพูดภาษาบาลีเท่าไหร่นะคะทั้งที่ตัวเองเรียนพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่า คิดว่าพูดภาษาไทยตรงเนี่ยก็น่าที่จะดีที่สุดแล้ว พอพูดภาษาบาลีแล้วมีตอนนั้นอ่านโอวาทปาติโมกข์ก็มีท่านมหาอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาฟังก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีให้พระอาจารย์มหาลำพันธ์น่ะช่วยตริวเรื่องการอ่านบาลีหน่อยความมั่นใจยิ่งหายหนักไปกว่าเดิมอีกไม่อ่านเลยคราวนี้ไม่ใช้ภาษาบาลีเลยหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามีปัญหากับการออกเสียงภาษาบาลีนะคะเหมือนภาษาอังกฤษอะค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดสอบทำข้อสอบอะไรเนี่ยพอได้นะอ่านกับเขียนพอได้แต่พอให้พูดเนี่ยกับฟังเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เลยต้องได้เรียนเสริมคือฟังเนี่ยพอภาษาเขาเป็นภาษาพูดเนี่ยมันจะมีการเชื่อมคำเราจะฟังไม่รู้เรื่องแหละหรือแม้กระทั่งพูดเนี่ยเราพูดสำเนียงเนี่ยเราเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่ว่าฝรั่งฟังเราพูดไม่รู้เรื่องก็เลยขาดความมั่นใจพอฝรั่งทำหน้างงๆเราก็จะแบบคิดว่ามันต้องใช้ความกล้าเยอะกว่านี้เพราะว่าความฝ่ายฝันอันสูงสุดของตัวเองก็คื
มันรู้สึกเสียดายนะคุยกับแม่ชีปวีนุชซึ่งเป็นแม่ชีที่ท่านเก่งภาษาอังกฤษมากนะคะก็สามารถแปลภาษาอังกฤษหนังสือได้ทำหนังสือของท่ามโอค่ะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่แปลหนังสือเราก็คิดในใจว่าความจริงเนี่ยธรรมะระดับนึงเนี่ยหรืออภิธรรมเนี่ยเราเข้าใจนะในระดับนึงแล้วฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบเหตุผลแล้วอภิธรรมเนี่ยมันเป็นการพูดแบบมีเหตุผลนะเรื่องของจิตเรื่องของตัวเราโดยตรงคนไทยฟังเองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มปัญญาเนี่ยก็จะชอบฟังเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะไม่ชอบอ่ะคุณไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรทีนี้พอเราพูดได้เป็นภาษาไทยเราก็อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทำงานพุทธศาสนาให้มันกว้างขึ้นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการขยายงานให้มันกว้างกว่านี้ก็แต่ตัวเองก็ไม่ยอมฝึกสักทีนึงทั้งๆที่อาจารย์เอมม่านะคะที่เป็นที่สอนภาษาอังกฤษในช่วงระดับปริญญาเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าน่ารักมากนะคะก็มีบุคลิกภาพมีทุกอย่างก็เรียกว่าก็นำเสนอท่านก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยบอกนะคะอาจารย์นู่นนี่ก็เราก็ยังทำไม่ได้นะคะเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเรียนเลยต้องบอกเองเวลาที่เราจะไปเรียนเรายังไม่มีเลยนะคะต้องเดี๋ยวนี่ค่ะแม่ชีอยู่ข้างหลังนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะก็หลายๆท่านที่ทักเข้ามาสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่ทักเข้ามาหน้าเฟซบุ๊กตรงนี้นะคะทีนี้การอธิบายอันเนี้ยเป็นการอธิบายลักษณะของแนวปัญญาคำว่าแนวปัญญานี่ก็คือเข้าไปสู่สภาวะแท้ของเนื้อหาเราจะพูดถึงปิยวาจาเนี่ยเราก็จะไม่บอกว่าแค่พูดเพราะพูดเพราะเนี่ยมันเป็นสอนเด็กแบบป.1 ป.2 อ่ะพูดเพราะนะเป็นปิยวาจาแต่คำว่าปิยวาจาเพื่อศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่พูดเพราะแต่มันต้องเพราะจากหัวใจที่ดีอ่ะหัวใจที่มันเพราะอ่ะนะมันดีอ่ะนะคะมันถึงจะพูดเพราะได้เมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับท่านญาติธรรมอยู่ท่านนึงนะทีนี้ก็ปรากฏว่าท่านญาติธรรมเนี่ยนะคะท่านญาติธรรมเนี่ยขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้ปัญหาคือไม่ได้อายค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาบาลีก็มีปัญหาคือมีปัญหากับภาษาต่างประเทศแม้กระทั่งภาษาอีสานยังมีปัญหาเลยภาษาอีสานเนี่ยไปอยู่จังหวัดเลยเป็น10ปีค่ะไม่กล้าออกเสียงพอพูดปุ๊บเนี่ยมันเขาฟังเราไม่รู้เรื่องอ่ะคือเรามีปัญหากับการออกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของภาษาทุกภาษาเลยนะคะอีสานนี่มีปัญหาเลยขนาดใกล้ๆเรานะอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยนะคะต้องเรียนต้องกล้าที่พี่แพตตี้บอกตอนที่ไปอยู่เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็อยู่แต่กับคนไทยแล้วฝรั่งที่เจอก็เป็นฝรั่งที่ท่านมีอายุแล้วบางทีท่านก็ใช้ภาษานอร์เวย์เนี่ยแม้กระทั่งสลักของใช้เขาเนี่ยเขาใช้ภาษาบ้านเขาเลยเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่มีแต่เด็กรุ่นใหม่ๆที่ใช้ภาษาอังกฤษคนแก่ๆที่เราเจอเนี่ยสามีหรือแฟนคนทางนู้นก็จะใช้ภาษานอร์เวย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ภาษาอังกฤษเขาก็ได้นะคะตรงนั้นแต่เราเองเนี่ยแหละคือต่างคนต่างต้องพูดภาษาต่างประเทศอ่ะนะคะมันก็เลยเขาก็สำเนียงเขาเราก็สำเนียงเราอย่างเงี้ยมันก็ฟังเข้าใจยากนิดนึงโดยเฉพาะเราออกเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของการเข้าถึงธรรมะเนี่ยเขาปิยวาจามันต้องออกมาจากหัวใจที่ดีๆเป็นกุศลเราจะพูดกับใครดีสักคนนึงเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันต้องดีอย่างตัวเองคุยกับท่านญาติธรรมอยู่ท่านนึงที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานได้คุยกันทางโทรศัพท์ก็ขำตอนหลังก็เข้ามาขอบคุณเพราะว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ขำตัวอย่างเราแกก็พูดทำนองว่าคนนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจคนนี้ก็ไม่เข้าใจอะไรยากเนาะอย่างนี้ก็คุยกันว่าการอยู่ร่วมกับคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเรามองไกลอยู่แล้วล่ะคนที่มองการไกลได้เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์ยิ่งประสบการณ์เยอะเท่าไหร่หรือรายละเอียดในการใช้ชีวิตเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมองการไกลได้เยอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มองการไกลได้น้อยเนี่ยคือเขาประสบการณ์น้อยไงเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาคิดว่ามันจะมองแบบไหนทีนี้ก็ปรากฏว่าก็เลยอธิบายยกตัวอย่าง
ให้ท่านยติธรรมท่านเนี้ยฟังบอกว่าเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเรานั่งคุยกับคนสายตาสั้นนั่งอยู่เก้าอี้ใกล้ๆกันแล้วเราก็บอกกับคนที่สายตาสั้นว่าเธอมองดูนู่นสิเธอเห็นอะไรไหมคนสายตาสั้นบอกฉันไม่เห็นเธอต้องเห็นก็ฉันไม่เห็นล่ะก็เธอต้องเห็นก็ฉันยังเห็นเลยทำไมเธอถึงไม่เห็นก็ฉันสายตาสั้นเราก็ไม่ยอมฟังว่าเขาสายตาสั้นอันนี้ใครผิดไอ้คนที่สายตาดีเนี่ยบังคับให้คนสายตาสั้นเห็นเนี่ยคือผิดนะเราไม่ยอมรับว่าเขาสายตาสั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครสายตาสั้นเราก็บังคับเขาไม่ได้ฉันใดคนที่เขาคิดไม่ถึงอ่ะคิดสั้นๆอ่ะเขาวางแผนเขาคิดอะไรไกลๆในอนาคตไม่ได้เนี่ยเราจะบังคับให้เขาเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ได้เราเมตตาคนสายตาสั้นมองไม่เห็นที่ไกลยังไงเราก็ต้องเมตตาคนที่คิดสั้นมองไม่เห็นอะไรไกลๆได้อย่างนั้นแล้วเยอะซะด้วยนะโดยเฉพาะผู้นำบางทีเนี่ยฉลาดคนเดียวแต่ไม่เข้าใจคนอื่นที่เขาคิดตามไม่ได้ผู้นำมีหน้าที่อะไรผู้นำมีหน้าที่ในการอธิบายสิ่งที่ตัวเองเห็นในเวลาที่คนอื่นไม่เห็นให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็เดินไปกับเราอันนี้คือลักษณะของผู้นำคุณจะทำยังไงให้เขารู้สึกเห็นได้ว่าเนี่ยคุณเห็นเนี่ยคุณไปข้างหน้าแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นอะไรบ้างแล้วทำให้คนที่ยังไม่เห็นเนี่ยฟังเราเป็นตัวกลางระหว่างทางไกลกับทางใกล้เขาคิดไม่ถึงใช่ไหมเราคิดถึงใช่ไหมเราต้องเป็นตัวกลางระหว่างไอ้คิดถึงกับคิดไม่ถึงเนี่ยเชื่อมมันให้มันเจอกันว่าเธอฟังฉันสิเนี่ยฉันไปตรงนั้นมาฉันเห็นตรงนี้ตรงนี้ทำให้เขาเนี่ยอยากไปคนที่มีจิตวิทยาอีกคนนึงนะต้องบอกว่าต้องขออภัยที่พูดถึงคุณหมอสมชายบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็เพราะว่าศรัทธาไงก็เลยพูดถึงเพราะว่าเก็บรายละเอียดได้แต่คนอื่นไม่รู้จักพูดถึงมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่รู้จักอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยมองการไกลปัญหาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้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 เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะจูนคนที่มองไม่เห็นเนี่ยให้เห็นแล้วก็เดินร่วมไปด้วยกันได้ทำแบบนี้ได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะอ่ะใช้ภาพอ่ะคือการใช้ภาพเนี่ยบางทีมันก็สื่อความหมายให้คนคิดตามได้คุณหมอมองว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีรถนะที่จะเอาไปส่งคนป่วยคนเจ็บมันต้องมีรถนะหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะมีไปทำไมไม่เห็นมีความจำเป็นเลยอ่ะอย่างความคิดของพวกเราไงแต่คุณหมอมองแล้วมันต้องมีอย่างเงี้ยทีนี้อันนี้จะพูดถึงการทำงานนะคะคุณหมอก็เลยพยายามที่จะสื่อให้เรารู้ว่ามันจำเป็นยังไงพอเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วเราคอยตามเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าร่วมด้วยเอาละสนับสนุนดีกว่าก็จึงได้มวลชนไงอันนี้เราเอาคนที่เขาเป็นคนที่เขาเก่งเนี่ยมาเป็นต้นแบบคนที่จะได้มวลชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือสามารถที่จะทำให้คนรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยอย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นละแต่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขามองเห็นแล้วเขาก็สามารถที่จะจูนคนที่ไม่เห็นให้เห็นตามแต่ผู้นำอีกกลุ่มนึงผู้นำที่ขาดความเมตตาจะเป็นยังไงพอคนอื่นเห็นไม่เห็นตามว่าเขาโง่เราจะเห็นในสื่อโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยว่าดูสิเราเนี่ยมองโลกเห็นทุกอย่างแล้วไอ้คนบางกลุ่มมันโง่มันมองไม่เห็นแทนที่ตัวเองอ่ะจะไปพูดให้คนที่เขามองไม่เห็นนะเห็นตามดันไปด่าเขาอีกโอ้ขาดทุนบุญค่ะนะคะอุตส่าห์มองไกลกว่าคนอื่นเขาแล้วเนี่ยแต่เอาการที่มองเห็นเนี่ยไปเอาไปดูถูกคนอื่นเขาเอาไปด่าคนอื่นเขามันก็ไม่ใช่มันต้องมองเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบด้วยความเมตตามาแล้วค่ะโซดาขี้โคลนทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะได้เวลาก็มาเนี่ยเดี๋ยวนิ้วดูขาขี้โคลนทั้งเลยเนี่ยนะคะธรรมวลีคนก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยซกมกเพราะว่าหมาเนี่ยไปเล่นขี้โคลนมาแล้วมาตะกุยเราตลอดนะคะเนี่ยค่ะเลอะหมดละนั่งจัดรายการเนี่ยชอบมาตะกุยอยู่นะคะดำไปหมดทั้งตัวนี่แหละ
ขอพูดต่อนะคะว่าการที่เราจะเป็นผู้นำเนี่ยคนที่มองการไกลเนี่ยคือคนที่เก่งแล้วก็มีประสบการณ์แต่คนที่เก่งและคนที่มีประสบการณ์ไม่ได้เก่งจริงๆเสมอไปบางคนเก่งแต่เอาตัวเองไปได้แต่ไม่สามารถที่จะดึงคนอื่นร่วมไปได้พวกนี้ไม่โตเพราะจะเก่งและเหนื่อยมันไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนเข้าใจอุดมการณ์ของคุณน่ะเขาไม่เดินไปกับคุณงานคุณก็จะไม่โตก็จะเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมองการไกลได้แล้วเราสามารถที่จะพูดให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่เราทำได้แล้วเขาเดินไปกับเรามันจะโตถ้าเราสามารถปั้นบุคลากรที่อยู่กับเราเนี่ยให้สามารถทำแบบเราได้สามารถชวนคนอื่นเพิ่มขึ้นได้ยิ่งโตอันนี้ไม่ใช่ MLM นะคะเป็นวิธีของพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าของเราประกาศศาสนาพรรษาแรกแล้วก็ในพรรษานั้นเนี่ยมีพระอรหันต์เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย60รูปพอพระอรหันต์เกิดขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการสร้างบุคลากรที่สามารถมองการไกลได้ทั้งหมดไม่ใช่รูปแบบอย่างต้องขออภัยนะคะอย่างการสอนวิปัสสนาอาจารย์หรือสอนอาจารย์ที่ไปสอนเนี่ยคือมันสอนว่าต้องทำแบบไหนอาจารย์ต้องทำยังไงแต่อาจารย์ไม่ได้เป็นเองมันเป็นการสอนแบบนี้กันมาตลอดแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนครูที่เป็นครูแท้ๆขึ้นมาคือเป็นอ่ะมันต้องเป็นจริงๆอ่ะสร้างครูแท้ๆขึ้นมาในพรรษานั้นพอเมื่อครูแท้ๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อออกพรรษาพระองค์ทรงตัดให้พระทั้งหมด60พระอรหันต์ทั้งหมด60รูปเดินออกไปประกาศธรรมนี้ให้คนทั้งหลายได้รู้จักแล้วก็ห้ามเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะขยายพื้นที่เพราะสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองมองว่า60รูปก็ยังไม่เยอะเลยแต่ทีนี้มีการตีความซึ่งเรียกว่าเป็นการตีความแบบขาดความรู้อะต้องขออภัยนะคะขาดพลาดพิงที่ใครไปตีแบบนี้ไว้บอกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าห้ามอ๋อใช่ค่ะ MLM นะคะ MLM พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ MLM แต่ว่า MLM ใช้ของพุทธเจ้าต้องบอกอย่างนั้นนะพุทธเจ้าใช้มาก่อนแบบนี้คือเมื่อพระองค์ตรัสให้ไปอย่างนั้นอ่ะมีนักวิชาการหรือมีนักพูดบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกรงว่าอันนี้คือเดาใจพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระอรหันต์เนี่ยจะคุยกันเองแล้วจะไม่ทำงานศาสนาคือจะคุยกันเองก็จะเสียเวลาก็เลยให้ไปรูปเดียวคนมันจะขี้คุยเนี่ยไม่ต้องไปคนเดียวหรอกถึงไปคนเดียวเนี่ยมันก็คุยได้คนไปเจอคนข้างหน้าก็หาคนข้างหน้าคุยถ้าคนชอบคุยนะแต่ถ้าคนไม่ชอบคุยเนี่ยจะไปกี่คนมันก็ไม่คุยทีนี้คือเดาอ่ะอันนี้เป็นการเดาวิธีการดำเนินงานของพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดเราเอาหลักของจริงๆของอภิธรรมมาคุยกันเนี่ยการที่พระอรหันต์จะไปทำงานศาสนาเนี่ยตัวเองมองว่าพระพุทธองค์ไม่ได้มองอะไรเกี่ยวกับพระอรหันต์เลยคือโดยความที่พระอรหันต์เนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% 100% เลยตัวเองมองว่าพระอรหันต์เนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% แล้วจริงๆแล้วพระอรหันต์ก็สมบูรณ์แบบ 100% การส่งพระอรหันต์ออกไปประกาศศาสนาในช่วงวันออกพรรษาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังบริหารจัดการบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหากคือเขาเรียกการต่อยอดเป็นการต่อยอดอ่ะคือของมันมีดีอยู่แล้วอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องห้ามพระเดินไปด้วยกันด้วยเดี๋ยวคุยกันไม่ใช่แต่ว่าให้กระจายพื้นที่ไปทั้งหมด60รูประดับพระอรหันต์จิตเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วบริสุทธิ์แล้วจะไปโกรธจะไปรังเกียจจะไปอะไรจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแล้วเพ้อเจ้อก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีเพ้อเจ้ออย่างปิยวาจาเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีไม่มีคำพูดที่ผิดนะคะเดี๋ยวเข้าใจผิด
คือพระอรหันต์ในปิยวาจาเนี่ยพระอรหันต์มี 100% ไอ้คำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีเพราะว่าคำพูดเนี่ยที่ผิดมีอยู่4อย่างคือ1โกหก2พูดเพ้อเจ้อ2ส่อเสียดคือพูดให้คนเกลียดกันน่ะบางทีเราเองเราว่าเราเป็นคนดีนะแต่เราพูดปุ๊บเนี่ยคนเกลียดกันละก็ได้อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานว่าเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็เคยเจอโดยความที่หวังดีแหละแต่ว่ามันรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีก็เอาตัวเองรอดกลัวตัวเองจะเดือดร้อนก็มาบอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเหมือนกับให้เราไปช่วยเตือนให้หน่อยไม่มีใครฟังนอกจากฟังเราคนเดียวสมมติก็มาบอกเราเราก็รับฟังและไอ้คนที่บอกก็ไปดีกับไอ้คนที่มาฟ้องแหละคือว่ามาฟ้องให้เราฟังแต่ตัวเองก็จะจ้าจ๋ากันอยู่เลยแล้วถึงเวลาให้เราเนี่ยเป็นคนไปเตือนเราฟังแต่เรื่องไม่ดีอ่ะข้อมูลที่เราได้รับมีแต่เรื่องไม่ดีแต่ตัวเองก็ยังคุยกันดีอยู่พอเราไปเตือนปุ๊บเนี่ยเขาก็เกลียดเราอันเนี้ยมันก็เป็นกึ่งๆส่อเสียดโดยที่เราไม่รู้ตัวกึ่งๆนะคะกึ่งส่อเสียดโดยที่เราไม่รู้ตัวคือทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามีคุณธรรมซะหน่อยเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาหูมันต้องไม่เบาอ่ะคือเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เกิดมาจากใจของเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการที่เรามองคนอื่นแบบผิดๆเนี่ยแล้วเราไปพูดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ดีของเขาด้วยนะคะทีนี้การพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบก็ไม่มีในพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยใจเนี่ยมันไม่มีโทสะแล้วคนที่จะพูดคำหยาบได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องมีโทสะคนนั้นต้องมีโทสะแล้วสุดท้าย3 4คือพูดเพ้อเจ้อพระอรหันต์ไม่มีทางพูดเพ้อเจ้อเลยนิดเดียวก็ไม่มีทางคนไม่เข้าใจองค์ประกอบนี้จึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งพระอรหันต์60รูปออกไปประกาศศาสนาให้ไปแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ไปเป็นคู่เนี่ยบอกว่ากลัวจะคุยกันแล้วไม่ทำงานพอเราฟังแล้วโอ้มันใช่เหรอมันไม่ใช่นะนึกในใจเพราะอะไรเพราะพระอรหันต์ไม่มีเพ้อเจ้อแล้วคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นคำพูดที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยหรืออย่างน้อยๆก็ไม่มีกิเลสเพราะพระอรหันต์ใจไม่มีกิเลสในขณะที่พูดจึงไม่ต้องกลัวหรอกพระอรหันต์จะเพ้อเจ้อจะอะไรแบบเนี้ยหรือจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่มีเพราะว่าเข้าใจความเป็นอนัตตา 100% เต็มแล้วอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติทีนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยว่าเมื่อพระอรหันต์เนี่ยเดินทางออกไป60รูปทุกทิศทุกทางจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันไปละพระอรหันต์สามารถที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาได้จากความสามารถของพระอรหันต์เองโดยตรงท่านไม่ต้องไปบอกว่าไปหาคนนั้นสิกลับไปหาพระเจ้านะอย่างบางทีเนี่ยลูกศิษย์อย่างเอาสายปัจจุบันของเราเนี่ยเราไปเจอคนเนี่ยเราชวนคนเข้าวัดเพราะเราสอนเองไม่ได้เราก็ต้องให้กลับมาหาอาจารย์ไปหาอาจารย์นะเพราะเราสอนไม่ได้เราให้อาจารย์ช่วยสอนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยพระอรหันต์60รูปเนี่ยที่เดินทางออกไปเนี่ยสามารถตั้งบุคลากรขึ้นมาได้เลยสร้างบุคลากรขึ้นมาเมื่อสร้างบุคลากรขึ้นมาได้เนี่ยองค์กรของพระพุทธศาสนาจึงยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเพราะคนมีคุณภาพได้ไม่ต้องบอกกลับไปหาพุทธเจ้านะเหมือนกับที่ได้พูดถึงเรื่องของการทำงานของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหรือในสิ่งที่ตัวเองร่วมทำไปช่วยนะคะทางคุณหมอสมชายเนี่ยตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็พยายามที่จะเป็นบุคลากรคนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำยังงานในส่วนของเราเนี่ยให้มันเต็มที่นะคะก็คือเราสามารถที่จะสร้างบุคคลขึ้นมาช่วยงานได้หรือขยายความคิดให้มันตรงกันทำยังไงให้เกิดบุคลากรเกิดความคิดที่ตรงกันแล้วงานมันถึงจะเจริญถึงจะมีมวลชนมาเยอะแยะไปหมดอ่ะก็มีพระคุณเจ้าอยู่ท่านนึง
ท่านก็แนะนำบอกว่ามีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งสามารถที่จะดึงคนเข้าวัดเราได้เยอะเลยท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยสามารถที่ให้ชวนคนคนนี้สิเขารู้จักคนเยอะมากเลยนะรู้จักคนทั้งประเทศลาวรู้จักคนที่นู่นที่นี่เนี่ยเขาสามารถที่จะดึงคนเนี่ยเข้ามาในวัดเราได้ไม่กล้าพูดเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวรู้เป็นใครเพราะเอาอยากจะเอาเรื่องมาอธิบายไม่ได้พาดพิงบุคคลนะคะแต่เรื่องมันอธิบายแล้วมันเกิดประโยชน์ได้ตัวเองก็เลยบอกกับคนที่คุยด้วยนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะวัดภูจวงของเราเนี่ยไม่ได้เน้นปริมาณถ้าชวนมาแล้วเนี่ยไม่ได้นับถือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โดยตรงแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะฝึกกรรมฐานกับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเข้ามาแล้วเราเหนื่อยคือวัดมันมีอยู่ทั่วประเทศอ่ะแล้วทุกคนก็มีจิตใจที่จะใฝ่หาความรู้แล้วก็คิดดีทำดีพูดดีด้วยกันทั้งนั้นแต่วิธีการคิดดีกับวิธีการพูดดีวิธีการทำดีเนี่ยมันก็ต้องตรงกันพอเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ถึงจะหาคนมาเยอะสมมุติว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้นำมาจากที่อื่นแล้วเขาจะเอามวลชนเข้ามาให้ถ้ามาทำทานก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าทำทานแล้วมันก็คือได้บุญทานไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าฝึกกรรมฐานนี่คือพูดถึงการฝึกกรรมฐานบอกเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยดึงมาให้ได้อะไรบอกไม่ต้องดึงถ้าฝึกกรรมฐานไม่ต้องดึงฝึกกรรมฐานเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของความศรัทธามาซะก่อนเราถึงไม่เหนื่อยเราอยากจะได้คุณภาพที่ออกจากเราไปเนี่ยถ้าเราสร้างลูกศิษย์เนี่ยเราก็อยากจะสร้างลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาในตัวเราแล้วเชื่อมั่นแล้วก็ทำอย่างที่เราทำได้หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาจึงสามารถที่จะไปสอนวิธีการที่เราสอนหรือเขาจะดึงคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะดึงคนในแนวเดียวของเราเข้ามาแนะนำในการปฏิบัติของเราเนี่ยเข้ามาเราก็จะสอนง่ายขึ้นคือเราไม่ได้โหยหามวลชนต้องบอกแบบนั้นว่าเราไม่ได้โหยหามวลชนว่าเฮ้ยต้องได้คนเยอะๆนะเพราะเราทำงานเพื่อศาสนาเนี่ยเราเน้นคุณภาพของบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันถ้าคนมีคุณภาพเนี่ยเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมเขาก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าปริมาณเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็เดือดร้อนพอออกไปข้างนอกก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่รู้จักว่าอะไรคือกิเลสไม่คือกิเลสสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมาด่าวัดอีกว่าวัดสอนยังไงทำไมกิเลสยังเยอะอยู่คำถามแบบเนี้ยมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่าอาจารย์สอนยังไงเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้เอาออกกันง่ายๆอย่างเมื่อคืนท่านพระอาจารย์ก็ถามเรื่องของโรงทานว่ามันมีปัญหาเรื่องของการโกยนะโกยของใส่ถุงอะไรกันทั้งๆที่คนยังไม่ได้ทานเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงกับเรื่องนี้ตัวเองก็เลยแจ้งท่านไปว่ากิเลสของมนุษย์เนี่ยมันแก้ยากกิเลสของใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันต้องเอาออกเองแล้วปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าของกิเลสเนี่ยมันยังไม่เห็นกิเลสของตัวเองเลยมันจะแก้ยังไงถ้าเกิดว่าเราแก้กิเลสเขาไม่ได้เราก็ต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าใจของเราเนี่ยจะมองเขายังไงให้ไม่มีกิเลสคือไม่ไปรังเกียจเขาพอเราเห็นกิเลสเขาเนี่ยบางคนรังเกียจไงเฮ้ยคนแบบนี้มันใช้ไม่ได้มันน่ารังเกียจอะไรเงี้ยเราจะมองเขายังไงให้ใจของเราไม่เป็นกิเลสเขาเนี่ยเราจะการอะไรไม่ได้ละทีนี้เรากลับมาดูกิเลสเราแล้วเราอ่ะเราไปรังเกียจเขาหรือเปล่า1เราต้องตั้งสติดีๆให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรังเกียจเขา2ป้องกัน ในเมื่อเราทำอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องปกป้องตัวเราเองทีนี้ไอ้ที่เราปกป้องอยู่มันไม่ใช่ตัวเรามันคือประโยชน์ส่วนรวมถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกอย่างนั้นเราก็ทำหน้าที่ปกป้องประโยชน์ส่วนรวมแต่เราต้องได้หน้าที่นั้นซะก่อนถ้าเราจะทำเราก็ทำตามแค่หน้าที่ของเราต้องดูขอบเขตของหน้าที่ด้วยอันนี้แหละค่ะคือคำพูดที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยคำว่าปิยะวาจาเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านพูดแล้วมันสามารถที่ชักนำให้คนอื่นเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดพลังนักพูดที่ดีเนี่ยมีบุคลิกคือต้อง
้องน้อมน้าวบุคคลที่ฟังเนี่ยให้เกิดพลังเกิดความศรัทธาเกิดฉันทะในการทำความดีต้องเกิดฉันทะในการทำความดีบางคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีมากสามารถพูดให้คนเชื่อถือได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพูดให้คนเชื่อถือแล้วทำผิดคือสามารถที่จะพูดให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ทำผิดนี่ยิ่งบาปหนักนี่ยิ่งบาปหนักอันเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าปิยวาจาในแบบปรมัตถธรรมเราพูดถึงพระอรหันต์เลยที่ท่านออกประกาศศาสนาเนี่ยท่านไม่มีกิเลสท่านสามารถที่จะพูดกับคนให้คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างบุคลากรเพิ่มขึ้นต่อยอดออกไปโดยที่ไม่ได้เป็นนักพูดชมตัวเองบางทีเราเข้าใจผิดณปัจจุบันเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณต้อมยินดีค่ะนะฟังย้อนหลังนะณปัจจุบันเนี่ยคนเราเข้าใจกันผิดเรามักจะยอตัวเองเรามักจะสรรเสริญตัวเองเรามักจะชมตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วเราคิดว่ามันคือการได้มวลชนแต่ในเวลาเดียวกันพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยไม่ได้ยอตัวเองไม่ได้ชมตัวเองพระอรหันต์ทำให้ตัวเองมีคุณภาพทำให้คนอื่นได้ประโยชน์สิ่งที่สำคัญในการได้มวลชนคือพูดให้คนอื่นได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดพลังของมวลชนขึ้นมาแล้วเราจะมีฐานในการสร้างบารมีต้องพูดให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่าพูดให้ตัวเองได้ประโยชน์สำคัญนะคะอย่าไปกลัวเสียผลประโยชน์เพราะเราต้องเสียสละถ้าเรายังเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เนี่ยเราจะไปสละให้กับส่วนรวมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรายังห่วงผลประโยชน์ตัวเราเองอยู่เลยอ่ะเราจะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ยังไงเราต้องเสียสละประโยชน์ของเราให้กับส่วนรวมได้แม้กระทั่งชื่อเสียงทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องห่วงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเพิ่งจะไปเห็นหนังสืออยู่เล่มนึงเคยทำหนังสือสวดมนต์อยู่เล่มนึงตัวเองเป็นคนทำทั้งเล่มเลยนะทำทั้งเล่มเลยทีนี้ก็เคยเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งที่เคยมีปัญหาเรื่องของการต้องการที่จะทำงานในตำแหน่งของเราเราก็เลยสละไอ้ตำแหน่งของเราเนี่ยให้ไปเขาอยากได้ก็ให้เขาไปแล้วก็ไปที่อื่นซะถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถอยู่ที่ไหนมันก็มีงานทำแล้วงานมันก็ไม่ได้เงินอะไรมันเป็นงานบุญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนอ่ะมันมีแต่ที่เสียคือเสียความผูกพันเราผูกพันกับที่ทำงานเราผูกพันกับหน้าที่ของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องตัดใจก็ต้องฝึกในการตัดใจแค่นั้นเองแต่ว่าสูญเสียนะไม่ได้สูญเสียอะไรอยู่แล้วบุญมันไม่มีอะไรสูญเสียถ้าเราเลิกอ่ะทีนี้ปรากฏว่าหนังสือเพิ่งจะมาเห็นตอนจัดหนังสือเนี่ยค่ะตอนนี้ห้องทำงานกำลังจัดหนังสือใหม่เพราะว่าขนมาจากที่บ้านเยอะมากเพิ่งจัดไม่เสร็จเลยอาจจะเอาไว้ให้มันเรียบร้อยจะได้มีรองรับผู้ที่มาพักกฐินได้ทีนี้พอไปเปิดหนังสือดูเพิ่งเห็นเมื่อคืนวานนะคะไม่ได้นอนนอนตีสองตีหนึ่งนะก็เปิดหนังสือดูอ้าวเอาชื่อเราออกไปพิมพ์ใหม่หนังสือสวดมนต์เนี่ยไปพิมพ์ใหม่เปลี่ยนปกซึ่งเราทำเป็นปกของเราคือมันเขาเรียกว่าจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากคือเราทำหนังสือให้กับสำนักก็จริงแต่สำนักจริงๆเนี่ยเราทำเป็นกลุ่มเนี่ยชื่อของเราเนี่ยคือประธานกลุ่มตัวเองเป็นประธานกลุ่มอ่ะแล้วหนังสือเนี่ยก็เป็นหนังสือของเราเราเป็นคนทำแต่เราออกจากที่ตรงนั้นมาแต่ก็เราก็ยังเป็นประธานกลุ่มในหนังสือเล่มนั้นอยู่ปรากฏว่าเอาชื่อเราออกจากการทำหนังสือไปเอาต้นฉบับอันนี้เพราะเขารู้ว่าเราทำที่โรงพิมพ์ไหนเขาก็ไปลงพิมพ์นั้นแล้วเขาก็เอาปกมาใส่แทนแล้วเขาก็เอาชื่อเราออกจากประธานกลุ่มเอาชื่อเราออกจากคนทำหนังสือเหลือแต่ชื่อที่ปรึกษากับคนอื่นซึ่งมีพวกตัวเองอยู่ด้วยเราก็โอ้โหเนี่ยแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งเหมือนกันที่ตัวเองทำแล้วเนี่ยทำหมดเลยนะคะทั้งเล่มเลยเขียนเองอะไรเองหมดเลยแต่ปรากฏว่าผู้ที่เราทำให้เนี่ยพูดว่าตัวเองทำเองหมดเลย
ไม่เคยพูดถึงเราเลยเรื่องนี้เคยคุยกับหลายๆท่านแม้กระทั่งงานอื่นก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ก็เราทําให้อ่ะก็เราบอกแล้วว่าเราทําให้เราก็เลยไม่ได้พูดอันนี้คือเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าในการวิเคราะห์หลักธรรมในการพูดถึงกิเลสไม่ใช่ฟ้องใครต้องเอาออกจากกันนะคะอย่าสับสนเพราะว่าธรรมวลีเนี่ยกำลังบรรยายธรรมะอยู่จึงต้องนำตัวอย่างขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันคือกิเลสทีนี้ปรากฏว่ามีญาติโยมที่เขารู้ว่าเราเป็นคนทำแล้วเราก็ทำอยู่คนเดียวอะทั้งหมดเลยมีที่ปรึกษามีคนนั้นเราก็ใส่ชื่อเข้าไปให้เขาได้เครดิตอะเราก็ใส่ชื่อของเราไปแต่ว่าตอนทำเนี่ยเราก็ทำใส่ชื่อให้น่ะเราแค่เป็นผู้ร่วมในนั้นแต่คนพูดเนี่ยไม่เคยพูดถึงเราเลยคนฟังก็เลยทนไม่ไหวปัญหาคือคนฟังเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยบอกว่าทำไมเขาไม่พูดถึงเราบ้างทั้งที่เห็นเราเป็นคนทำอยู่คนเดียวนะคะแม้กระทั่งคนตรวจปุ๊บยังมีชื่อเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะกลายเป็นชื่อคนทำแทนอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปที่จะเล่าตรงนี้ก็คือว่าคนเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยเสียสละไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะพอเราเสียสละปุ๊บเนี่ยมันทำให้ได้มวลชนคนที่เขามองเห็นว่าเราถูกขโมยเครดิตมันเกิดขึ้นมาแล้วเราได้ใจคนคนนั้นเลยพอเรารู้จักเสียสละไงทุกวันนี้ก็ไม่ได้เคยไปเรียกร้องอะไรว่าเราเป็นคนทำแต่อันนี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยมันคือกิเลสมนุษย์แบบนี้เขาเรียกว่ากิเลสแต่เจ้าของก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสเอ้ยก็แค่นี้เองโถถ้าเป็นหวงคนไหนบอกจะทำอะไรก็แล้วแต่พูดได้หมดแต่กิเลส กิเลสมันเกิดแล้วแต่ว่าเจ้าของไม่รู้ตัวการเสียสละชื่อเสียงเขาว่าเสียสละชื่อเสียงไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงเสียนะแต่หมายถึงว่าไม่ต้องเอาเครดิตมาเป็นของเราก็ได้การสร้างบุคลากรขึ้นมาจากคำพูดเนี่ยมันคือการให้โอกาสบุคคลให้เขาเติบโตขึ้นมาลองคิดดูว่าอย่างตัวเองทำงานเนี่ยถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราโตเนี่ยเราโตด้วยสมมุติว่าเราเป็นอะไรที่มันอยู่ตรงที่สูงที่สุดเนี่ยผู้นำอยู่สูงที่สุดอยู่แล้วถ้ามีอะไรมาหนุนอยู่ข้างล่างอ่ะเยอะผู้นำมันสูงเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราเองเนี่ยกับกลัวอะไรจะสูงกว่าเราเลยไม่สูงคนอื่นก็ไม่สูงด้วยเขาไม่สูงเราก็ไม่สูงเราต้องการฐานโดยเฉพาะฐานมนุษย์ฐานมนุษย์เนี่ยมันคือมวลชนที่เราจะสร้างความดีร่วมกันน่ะคือพอเรามองไม่ละเอียดเนี่ยเรามองแบบหยาบๆเนี่ยเราจะไม่ได้ตรงนี้เลยท่านหนึ่งที่ตัวเองพอจะสัมผัสได้นะคะต้องขออภัยที่จะบอกพูดถึงคุณหมอสมชายมีจิตวิทยาในเรื่องนี้ในการทำงานเนี่ยงานหลายๆชิ้นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าเป็นผลงานของคุณหมอสมชายโดยที่ทุกคนไม่รู้แล้วจิตอาสาของเราเองเนี่ยบางทีออกมาโวยวายแทนคุณหมอด้วยซ้ำเนี่ยมันเป็นเงินได้มาจากการบริจาคในส่วนของร่วมด้วยช่วยกันนะเอามาอีกแล้วโซดานี่ค่ะโซดาเนี่ยร้องนะคะเป็นงานบริจาคแล้วเป็นงานบริจาคของงานคุณหมอแต่ทำไมไม่เห็นพูดชื่อคุณหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูว่ากว่าที่คุณหมอจะโตขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี้ยจนเครือข่ายเนี่ยไปทั่วประเทศขนาดเนี้ยหลายงานที่ขยายออกไปก็เพราะว่าคุณหมอไม่ได้ต้องการชื่อเสียงนี่คือการสร้างฐานงานมนุษย์ที่เรียกว่าเอื้อต่อประโยชน์ของคนที่มาช่วยงานเราด้วยเราไม่ได้เอาชื่อเสียงไปนั่นเขาแต่ว่าคุณหมอเข้าใจจิตวิทยาในการบริหารแต่อย่างเราเองเนี่ยที่เราไม่โตเพราะอะไรอ่ะเธอไปที่ไหนทำให้ฉันเธอต้องเอาชื่อฉันขึ้นก่อนนะแต่คุณหมอไม่เป็นคืองานบางอย่างเนี่ยมันเป็นงานระดับที่เรียกว่าใช้ทุนสนับสนุนเยอะคนที่เขาทำเนี่ยเขาใส่ชื่อของเขาไปแต่ว่างานมันเสร็จถือว่าได้บุญเต็มๆแล้วคือถึงคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะใส่ชื่อเราหรือไม่ใส่ชื่อเราเนี่ยเราได้บุญ 100% เต็มแล้วนี่คือสิ่งที่ตัวเองมาช่วยงาน
เลือกมาช่วยงานกับคุณหมอเพราะว่าเราเห็นว่าเนี่ยแหละคือแนวทางที่เราต้องการทำแบบนี้อยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชื่อเราไปใส่ให้ชื่อคนอื่นเขาใส่ไปไม่เป็นไรเขาทำงานให้เราเสร็จอ่ะเราจะให้เครดิตเขาสักหน่อยไม่ได้เหรอเราจะต้องโอ้ยมันต้องใส่ชื่อคุณหมอทำอะไรถ้าทำแบบนี้หมดเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณหมอไม่มีทางโตมาถึงทุกวันนี้เพราะโตขึ้นมาได้เนี่ยยิ่งใหญ่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทำงานแบบนี้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรต้องเป็นชื่อเราทุกเรื่องอ่ะเรายอมที่จะต้องไม่มีชื่อก็ได้ให้เขาทำเราให้เครดิตเขาพอเขาโตเราก็โตด้วยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีอ่ะให้แม่ชีหัตถมนเนี่ยไปทำอะไรให้เนี่ยแม่ชีหัตถมนแม่ชีหัตถมนเอาขนมไปแจกแม่ชีหัตถมนไม่จำเป็นที่ต้องบอกเลยว่าขนมนี่เป็นขนมของอาจารย์ธรรมวลีไปแจก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 แม่ชีหัตถมนก็มีบารมีขึ้นมาอ้าวถึงเวลาปุ๊บแม่ชีถ้างานเนี่ยช่วยเรื่องนี้หน่อยนะช่วยให้คนเนี่ยไปทำความสะอาดให้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่ชีหัตถมนเป็นที่รักแล้วก็เอารับเรื่องจากธรรมวลีเนี่ยไปชวนคนมาช่วยงานนี่มาช่วยงานแม่ชีหน่อยบารมีเป็นของใครบารมีเป็นของแม่ชีหัตถมนแต่งานเป็นของใครงานเป็นของเราทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วแม่ชีหัตถมนเป็นใครเป็นลูกศิษย์เราก็งานเราอยู่ดีเราอย่าไปคิดเยอะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่าไปคิดเยอะคิดงานเสร็จค่ะคิดส่วนรวมได้ประโยชน์อะไรถ้าส่วนรวมได้แล้วจบคนที่จะโตต้องคิดอย่างนี้นะคะถ้าส่วนรวมได้แล้วจบอย่างฐานเราเนี่ยสมมติว่าแม่ชีหัตถมนอยู่ด้วยกันเอาอันใหม่เคสใหม่แม่ชีหัตถมนทำอะไรมีแต่คนเกลียดสมมติคนเกลียดแม่ชีหัตถมนหมดเลยอาจารย์ธรรมวลีแม่ชีช่วยนี่หน่อยก็ไม่มีใครอยากช่วยแม่ชีหรือคุณอ้อยช่วยงานธรรมวลีอยู่นะคุณอ้อยเข้ามาคุณอ้อยมีแต่คนเกลียดบอกอะไรคุณอ้อยคุณอ้อยก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะหันไปทางไหนเพราะว่าไม่มีใครรักคุณอ้อยเลยคุณอ้อยก็ช่วยงานได้ไม่เยอะเพราะว่าช่วยงานได้แค่คนเดียวอะงานธรรมวลีก็ไม่โตแล้วคนอื่นก็เห็นว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวลีมีคุณอ้อยอยู่แล้วอาจารย์ธรรมวลีมีแม่ชีสมนอยู่แล้วก็ไม่เข้ามาคนอื่นก็ไม่เข้ามาช่วยอะไรเพราะว่าเขาเห็นมันมีคนอื่นอยู่แล้วแต่คนที่อยู่กับเราก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่โตนี่แหละงานที่มันจะขยายโตหรือไม่โตอย่างที่เราคุยกันเรื่อง MLM เนี่ยค่ะมันต้องสร้างจากปิยวาจาที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้คนคนนั้นเนี่ยเขามีหัวใจของการเสียสละเขามีหัวใจของการทำความดีจริงๆจากคำพูดของเราแล้วเราจะได้บุญเยอะเนี่ยคนต้องเยอะต้องแยะเช่นวัดภูจวงเนี่ยต้องขออนุโมทนาญาติธรรมที่เดินทางมาวันนี้ก็น่าจะเยอะอีกเกิดขึ้นจากอะไรเชื่อไหมคะว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยไม่เคยต้องไปนั่งสั่งเลยว่าคนนั้นทำยังไงคนนี้ทำยังไงแต่เกิดอะไรขึ้นที่วัดภูจวงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ให้เครดิตค่ะให้เครดิตทางความคิดของคนว่าอย่างการประชุมที่ผ่านมาเกี่ยวเรื่องของการจัดงานกฐินเนี่ยหมู่สองรับเรื่องนี้ไปหมู่สามรับเรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ไปแจกแจงว่าต้องทำอะไรบ้างนะหมู่สองใครทำอะไรไม่ไปคือหน้าที่ผู้นำเนี่ยให้เครดิตหรือมีคนรับหน้าที่ไปแล้วเนี่ยให้เกียรติของผู้ที่รับงานละเราจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วทีนี้ทางหมู่นี้เขาก็จัดการเขาเองว่าเขาจะตั้งใครขึ้นมาดูแลอะไรถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะไม่ไปว่าคนที่ทำงานต่อจากคนหัวหน้าก็ต้องคุยกับคนที่เขารับไปว่าอ้าวช่วยดูหน่อยสิว่าทำไมตรงนี้มันถึงมีปัญหาคนที่เขารับเรื่องไปเนี่ยเขาก็จะไปดูเองว่าไอ้จุดที่เขามอบหมายเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบงานมันก็จะมีระบบมันจึงโตพองานมันขยายปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สับสนแต่ปัญหาก็คือว่าเราทำงานกันเนี่ยมันก้าวไก่กันไปก้าวไก่กันมามันจึงทำให้ไม่โตเพราะฉะนั้นงานเราไปเห็นงานที่เขามีระดับอะงานระดับประเทศงานระดับจังหวัดอำเภอเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยเขาจะเป็นระบบถ้างานที่ไหนไม่มีระบบไม่โตค่ะถ้าเราสร้างระบบไม่ได้เนี่ยระบบในที่นี้คือระบบความคิดของคนไม่ใช่ระบบที่วางนะถ้าวางระบบดีแค่ไหนเนี่ยค
คนที่มาอยู่ในระบบไม่มีความคิดก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดระบบความคิดของคนเนี่ยมีเนี่ยก็จะสามารถที่จะอยู่ในงานแล้วก็โตไปด้วยกันลองคิดดูว่ายกตัวอย่างเช่นประเทศที่เจริญก้าวหน้าอย่างทางยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเจริญพอประเทศเขาเจริญเนี่ยคนประเทศเขามาประเทศไทยเนี่ยเราเองยังชื่นชมคนประเทศเขาเลยมันไม่ได้โตเฉพาะผู้นำนะมันโตทั้งประเทศอย่างสมมติว่าจังหวัดอุทัยธานีสมมติหรืออำเภอบ้านไร่เนี่ยโอ้โหมีชื่อเสียงดังในเรื่องของระเบียบดังในเรื่องของกฎวัดก็ดีโยมญาติธรรมก็น่ารักมีประเพณีวัฒนธรรมงดงามกลายเป็นชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วประเทศสมมติแล้วทีนี้พอมันโด่งดังไปทั่วประเทศเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยใครถามแล้วว่าคุณมาจากที่ไหนมาจากจังหวัดอุทัยธานีคุณมาจากที่ไหนมาจากบ้านไร่โอ้บ้านไร่เหรอโอ้ยมันน่าไปมากเลยนะประเพณีเนี่ยมันจะเกิดความภูมิใจเมื่อเราร่วมกันทำความสามัคคีร่วมกันทำงานอย่างมีระบบแล้วก็เราดึงกันให้เกิดความเจริญเนี่ยมันโตด้วยกันทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำยังโตด้วยเลยไปอยู่ที่ไหนปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่คนชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ปิยวาจาแบบปรมัตถ์นะปิยวาจาแบบปรมัตถ์ก็คือการพูดให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมใหญ่แค่ไหนอานิสงส์มากแค่นั้นไงนี่คือตอนจบเพราะว่าคนที่พูดไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไม่มีทางทำให้องค์กรเจริญไม่มีทางอันนี้เราพูดถึงความเป็นปรมัตถ์แต่ถ้าเราพูดแล้วมันเกิดประโยชน์พูดแล้วมันไม่เกิดแรงกดดันอะไรพูดแล้วทุกคนเกิดแรงบันดาลใจพูดแล้วมันเกิดความรักกันเมื่อสังคมมันเจริญเราก็เจริญด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสังฆาวัตถุ4ได้แค่2ข้ออีก2ข้อเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อเพราะว่าเราพูดกันแบบปรมัตถ์เนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีรวมไปถึงขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะที่มอบสถานที่สร้างบารมีตรงนี้ให้กับธรรมวลีทั้งจัดรายการวิทยุแล้วก็สร้างบารมีทั้งหมดรวมไปถึงขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ